อทำลอนตรงปลายผมเสร็จแล้วนะคะอันนี้ลอนผมที่อ้อทำอ่ะมันก็จะเป็นลอนที่ดูแบบคล้ายๆนิดนึงมาทำลอนตรงคนผมอีกนะคะเพื่อให้มันฟูแล้วก็ทุยขึ้นได้อีกแล้วแต่คนชอบนะคะว่าจะแสกกลางแสกซ้ายแสกขวานะคะนี่ก็จะชอบแสกทางฝั่งขวานิดนึงนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆไปหาเป็นผ้าพันคอนะคะหรือไม่ก็เป็นริบบิ้นก็ได้ตอนนี้อ้อไม่มีเลยนะคะก็เลยใช้เป็นเศษผ้าที่มีอยู่นำมาผูกทับที่ยางรัดผมของเราค่ะใครที่มีเส้นผมที่ค่อนข้างรีบแบนแล้วก็ลื่นนะคะควรจะใช้แว็กซ์หรือว่าสเปรย์ในการช่วยทำให้ผมมันอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นนะคะและช่วงนี้ก็รู้สึกว่าผมก็ค่อนข้างลื่นนะคะมันก็จะไม่ค่อยอยู่นานนะคะเมื่อกี้ทำลอนข้างหน้าไปหลายรอบแล้วมันก็เริ่มหล่นลงมานะคะใช้แว็กซ์นะคะในการมาลูบแล้วก็ขยำลงไปให้มันเหนียวแล้วก็เกาะกันยิ่งขึ้นใช้เป็นของชวาร์ทคอฟตัวเดิมนะคะจะไม่ได้ใช้เยอะนะคะใช้ประมาณแค่นี้พอนะคะเมื่อก่อนนะมันจะเป็นสเปรย์ฝุ่นที่มันไม่ได้มีหลายยี่ห้อแบบเหมือนสมัยนี้นะคะในการเลือกใช้เราก็อาจจะไม่ได้มีทางเลือกเยอะนะคะกลิ่นมันก็จะไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนนี้กลิ่นเขาแบบโอเคนะคะไม่เหม็นตอนนี้นะคะกำลังเดินหาโลเคชั่นสวยๆเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอตรงนี้ได้ไหมมีคนอยู่แน่เลยคือเราจะมาแอบแบบแอบถ่ายแบบหน้าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยในบริเวณแบบที่เป็นผนังขาวๆหรือแบบเป็นประตูกระลาจะเรียกประตูเลยนะประตูที่จอดรถอ่ะที่เก็บรถเขาว่ามันจะมีเป็นแบบสีขาวๆเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเรากลัวว่าจะมีคนอยู่บ้านแล้วเขาจะออกมาเจอแล้วแบบเขาจะตกใจหลังนี้ก็น่ารักเนาะตอนนี้หลงทางจริงๆมันก็ละแวกเดียวๆกันอะแต่ว่าเราไม่เคยเดินมาตรงฝั่งแบบข้ามไปอีกแบบจากบ้านเราถัดไปแบบหลายๆหลังอ่ะมันก็จะแบบงงๆนิดนึงโอ้ยมืดอ่ะนี่สวยจัง